ประสบแดน่นักศึกษาทุกท่านนะครับที่มหาลัยเกษตรแห่งนี้นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับกับชมรมมสลิมในทุกๆมหาลัยเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับได้ผ่านช่วงเรียนมหาลัยมาเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยจะพลิกผันไปเรียนศาสนานะครับไปเรียนศาสนาแต่รัุหราตลาก็ให้กลับมาเรียนในระบบมหาลายัย ก็คือที่มหิดลนะครับเรียนระดับปริญญาโทปริญญาโทนะครับที่มหิดลทำนี่นะ mm hmm. ก็รั้วของมหลาลัยเป็นถือว่าเป็นเป็นสถานที่พิเศษเป็นเหล่าปัญญาชนเป็นผู้คนที่มีความคาดหวังที่จะมาสร้างมาตรฐานให้กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองนะครับไปอยู่ในจุดที่ผู้คนเนี่ยยอมรับนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยคือมหลาลัยเนี่ยเป็นสถานที่ เป็นการฝึกฝนเป็นอย่างดีเลยในของการอยู่ร่วมกันกับสังคมพระหุเราจะพบเจอผู้คนมากมายผู้คนที่มีความคิดที่เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกเทศของตัวเองและในยุคสมัยที่เราเนี่ยอยู่ในคันลองของแผนการของยาวูดีเนี่ย<ม>เขาจะมีพยายามที่จะปลูกฝังลูกๆหลานๆหรือว่านักเรียนของเรานะครับให้มีความคิดที่ฟรีดอม ก็คืออิสระแล้วก็ไม่มีขอบไม่มีข้อจำกัดจนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยก็คือไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องราวศาสนานะครับแล้วก็ในยุคนี้มันก็จะมีมากด้วยพอมาอยู่ในมหาลัยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนสังคมเล็กๆที่เราจะต้องพบปะคนเหล่านี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ครองตนสามารถที่จะ ทําให้ตัวเองอยู่กับพระหุศาส,สนาหรือว่าพระหุความคิดที่มันมากมายเนี่ยได้โดยมีศีลธรรมที่ดีงามในร่วมมหาลัยนั่นหมายความว่าเราก็พร้อมนะครับที่จะออกสู่สังคมที่จะไปเจออีกผู้คนที่ที่ทีมากมายแต่หลายๆเยาวชนของเรานะครับหรือว่านักศึกษาของเราเนี่ยก็จะติดกับอยู่ในเรื่องของใบปริญญาเยอะนะครับในเรื่องของสาขาวิชา ผมเนี่ยเคยตอนที่ไปเรียนที่มัธยินตอ่ะยูนิวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ได้เรียนในเรื่องของเลเลเชีย hmm. นก็คือศาสนาเปรียบเทียมมีในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่อง,องการปกครองเกิดขึ้นนะครับปกครองทีนี้ผมก็มาเห็นว่าเกิดการตั้งคําถามว่าในโลกใบเนี้ใครเป็นคนที่แยกแยะการปกครองให้พวกเราได้รู้จักให้พวกเราเลือกว่าอะไรคือการระบบการปกครองที่ดีที่สุดของโลก ก็ปรากฏว่าเป็นยิวนะครับเป็นมหาลัยในมหาลัยออกฟอร์ดหรือมหาลัยแคมบิดมหาลัยที่ไหนก็แล้วแต่ที่พยายามสร้างมาตรฐานว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะให้ความเท่าเทียมได้มากที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปกครองถ้าหากว่าเราสังเกตในสมัยของอันอิสลามสมัยท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลอัลซัลลัมเนี่ยคือระบบการปกครองไม่เคยถูกแยกแยะออกในเรื่องของ ประชาธิปไตยหรือว่าภิเดชการหรือจะเรียกว่าศักดีนาะหรือจะเรียกว่าสมบูรณาสิทธิราชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เคยถูกถูกแยกออกไปให้เป็นเป็นระบบเดียวเป็นระบบที่ต้องเลือกแต่มันเป็นอะไรที่สมบูรณ์อยู่ในตัวของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์สลัมตลอดจนการปกครอ,องของบรรดาอลิฟะอุรอชีรูนทั้งสี่เพราะว่าทุกคนเนี่ยมาจากรากฐานที่ต่างกันท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์สลัมเนี่ย พูดได้เต็มปากเต็มคําว่าอัลสุฮาตาลาเนี่ยเลือกเฟ้นใช่ไหมครับเหมือนที่นบีเนี่ยได้บอกกับบรรดาซอฮาบะว่านาบีเนี่ยถูกเลือกมาจากเผ่ากีนานะนะครับให้มาเป็นเอ่อเผากีนานะเนี่ยถูกเลือกมาจากลูกหลานของนบีอิสมาอินพอหลังจากนั้นก็มาเป็นชาวกุเรชที่ถูกเลือกมาจากกีนานะอีกทีหนึ่งแล้วก็บานูฮาเชมนะครับ ที่เป็นต้นตระกูลท่านนาบีเนี่ยถูกคัดเลือกในกูเรชอีกทีหนึ่งให้เป็นให้เป็นเลือดเลือดบริสุทธิ์เลือดพิเศษและตัวท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัละวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮุซุลลาฮาก็เลือกจากคนในตระกูลบานูฮาเชมให้มาเป็นนบีและนบีก็ถูกเลือกให้มาเป็นอรซูลของอัลสุบฮานุตาลาฉะนั้นน,าน,นาบีเนี่ยก็เป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกจากอัลลอฮุซุลลาฮาโดยแท้จ,จริงโดยสมบูรณ์พอหลังจากที่นบีมูฮัมมัดสุลลัละวะซัลลัมเสียช การเลือกคนที่จะมาเป็นผู้ปกครองถัดมาจากท่านนาบีเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเป็นระบบประชาธิปไตยไหมก็ไม่ใช่เผด็จก,การหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกแต่มันเป็นระบบที่ทุกคน,นยอมรับในคุณงามความดีของคนคนหนึ่งและถ้อยคําท่านนาบ uh รอรอับุีมูฮัมหมัดสุลต่าสลัมที่ทิ้งเอาไว้ว่าบรรดาสถานะของผู้ปกครองเนี่ยจะมาจากตระกูลกุเรชเป็นหลักคือในเรื่องของสายตระกูลเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ ว่ามันถูกแบ่งแยกความพิเศษถูกคัดสรรในเรื่องความสวยงามเอาไว้แต่ละตระกูลแต่ละแต่ละเผ่าจะมีความพิเศษที่โดดเด่นคนละอย่างกันปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้นะครับแต่อันเนื่องมาจากวันนี้คือวิชาในเรื่องของสายตระกูลหรือว่าความพิเศษความโดดเด่นของตระกูลเนี่ยมันหายไปเลยก็ไม่มีการพูดถึงกันถ้าสังเกตคนในอดีตเนี่ยเวลาเขาถามว่าคนคนนี้มาจาก มาจากแผ่นดินใดถ้าบอกว่ามาจากทางภาคเหนือเนี่ย,ยเขาจะรู้เลยว่าออกคนคนนี้เป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้แบบนี้ถ้าคนคนนี้มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้ถ้าคนคนนี้เป็นคนกรุงเทพก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นถ้าคนคนนี้มาจากตระกูลที่มาเป็นตระกูลของคนเนี้ยก็จะรู้ทันทีว่าลักษณะนิสัยใจคอเนี่ยเป็นยังไงคือมันเป็นเรื่องอดีตเน่เป็นเรื่องปกติเลยเช่นเดียวกันในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดสอดสัลลัมเนี่ยพอมา นบีบอกกับบรรดาซอฮาบอว่าชนชั้นของผู้ที่จะปกครองได้ดีที่สุดต้องมาจากกุเรชตอนที่นบีมุฮัมมัดซอรสลัมเสียชีวิตลงเนี่ยคนก็ต่างพูดคุยกันว่าต่อไปเนี้ยใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําชาวอังซอรคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นซาบ์ท่านนบีก็ประกาศในการที่จะเป็นผู้นํานะครับผู้นําอิสลามแต่ท่านอุมรัรอินูคตอตตอบก็ได้บอกว่าผู้นําจะต้องมาจากชาวกุเรชนะครับ ซึ่งซาฮบะที่อยู่ในเมืองมดีนั้นเนี่ยก็ยอมรับคําของท่านนาบีมุฮัมมัดซอสลัมเชื่อเชื่อในสิ่งที่นบีเพราะว่าสิ่งที่นบีบอกก็คือมาจากอัลลอฮ์สุนฮะตลาบอกก็เลยเลือกท่านอบูบักที่ดีที่สุดดูจากไหนดีที่สุดดูจากเหตุการณ์ต่างๆนานาที่นบีได้เคยร่วมกับท่านอบูบักไม่ว่าจะเป็นฉายาอัสซินิดที่ได้มาจากการเชื่อนบีโดยปราศจากข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เดินทางร่วมกับท่านนบีใน ในการอพยพไปกับท่านนาบีมูฮัมมัดสองต่อ2อม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ท่านอูบักได้แสดงตนถึงเป็นคนที่นบีรักและถ้อยคำนบีที่สำคัญที่สุดก็คือว่านาบีบอกว่าหากว่าอัลลอฮฺทรงตรานะครับอนุญาตให้ฉันเลือกใครสักคนเป็นคอลีนเป็นที่รักฉันก็จะเลือกอบูบักอัซซินดิกเป็นที่รักคือด้วยกับคำพูดถ้อยคำการกระทำหรือเหตุการณ์หลายๆอย่างทุกคนก็มองเห็นและยอมรับในตัวอบูบักว่าสมควรจะเป็นผู้นำก็ เกิดเป็นผู้นําถามว่าระบบเนี่ยระบบอะไรระบบอะไรประเด็นการคือนบมีไม่ได้เป็นคนบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าอบูบักจะต้องเป็นผู้นําหลังจากฉันใช่ไหมฮะแต่เป็นทุกคนอยอมรับด้วยความดีเลยแสดงว่าทุกคนเนี่ยใช้มาตรฐานความดีมาตรฐานคนที่ใกล้ชิดนบมีเพราะคนที่ใกล้ชิดคนดีก็ต้องเป็นคนดีใช่ไหมครับทีนี้พอพอมาเป็นท่านอับูบักพอท่านอบูบักเสียชีวิตพอหลังจากอบูบักเสียชีวิตท่านอบูบักสั่งเสีย ให้เป็นท่านอุมัรมาเป็นผู้ปกครองอ่ะระบบอะไรเสมือนว่าจะเป็นภเดกการใช่ไหมครับเหมือนเหมือนว่าจะเป็นภเดกการเพราะว่าท่านอบูบักค,คือสั่งใช้เลยว่าคือสั่งเสียเลยว่าให้ท่านอุมัรนั้นมาเป็นผู้ปกครองคนถัดไป <schön S 1> ท่านอุมัรพอมาเป็นผู้ปกครองคนถัดไปพอ <S <S <คง S 2> ท่านอุมัรเสียชีวิตเลือกคนมาหกคนให้มาชูรอให้มีการประชุมพูดคุยและมีการให้คัดเลือกจากประชาชน มันเหมือนก็จะเป็นประชาธิปไตย,ยในในในยะหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งหกคนก็มาเลือกเป็นท่านอุสมานอิมูอัฟานที่มาเป็นคนถัดจากท่านอุมาเห็นไหมว่าระบบการปกครองของอิสลามเนี่ยมันประมวลทุกทุกระบบเอาไว้เลยแต่พอมาถึงในในช่วงเวลาหนึ่งที่ยะฮูดีเนี่ยสร้างมาตรฐานของสังคมได้สร้างมาตรฐานมหาวิทยาลัยได้เขาก็แบ่งแยก,แแยกเ,ยเขาแบ่งแยกเลยเขาแบ่งแยกแบ่งแยกรัฐศาสตร์แบ่งแยกแ แบ่งแยกเลยครับว่าการปกครองเนี่ยมีอยู่แบบนี้แบบนี้เราต้องเลือกแบบเดียวเท่านั้นคือดีที่สุดแล้วพยายามให้คนทั้งโลกเนี่ยเลือกแบบนี้เพราะว่าเขาเห็นแล้วการเลือกแบบเนี้ยเป็นการที่ยิวนะครับสามารถที่จะควบคุมเรื่องราวต่างๆของแต่ละพื้นที่ได้อย่างง่ายดายเช่นระบบประชาธิปไตยอย่างที่มีกันทั่วโลกณนปัจจุบันนี้มันเลือกง่ายคือมันสามารถควบคุมได้นะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเลือกเป็นเป็นระบบกษัตริย์ที่มีอยู่เนี่ยถ้าเป็นระบบกษัตริย์ที่มีอยู่นะยูไม่สามารถจะมีสิทธิ์มีเสียงในการเข้าไปมีอำนาจถ่วงดุลหรือว่าเข้าต่อรองใดใดได,ได้อย่างที่เคยเป็นมาฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามผลักดันระบบาาประชาธิปไตยให้มันดูโดดเด่นที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยเวลามาเรียนในมหาลัยเนี่ยก็จะถูกบุกฝังนะครับว่าระบบที่ให้ความเท่าเทียมและให้ความยุติธรรมและดีที่สุดก็คือ ระบบประชาธิปไตยฉะนั้นในมหาลัยเนี่ยจะเป็นที่สถานที่จําลองในการใช้ชีวิตถ้าหากว่าเราครองศีลธรรมแล้วมีความรู้อย่างแท้จริงผ่านไปได้เราก็สามารถไปอยู่ในสังคมใหญ่ได้แต่ในขนาดเดียวกันทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าลูกหลานของเราเนี่ยไม่รู้ถึงแผนการของยิวที่วางไว้ในระบบมหาลัยเนี่ยก็จะคอยตามไปกับแนวความคิดของยิวจนกระทั่งจมปักกับสิ่งที่ตัวเองเรียนคือสิ่งที่ดีที่สุดกระทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ ถูกไหมครับการแผนกบริหารการเรียนบริหารครูการเรียนบริหารองค์กรมันถูกแยกแยะออกมาให้ต้องเรียนอยู่แค่ด้านเดียวที่เราคิดว่าเราใช่กับด้านนี้แต่จริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันถูกประมวลไว้ในเรื่องราวของท่านนาบีที่อยู่ในอัลฮะดิษหมดแล้วในกุรอานหมดแล้วมีทั้งเรื่องของการปกครองเรื่องการอะไรครับค้าขายเรื่องของการมุอามาละคือสังคมต่อเพื่อนบ้าน เรื่องของการวางตัวว่าเราจะวางตัวไงกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะวางตัวไงกับคนที่เป็นมุสลิมเราจะวางตัวไงคนที่เป็นยาคูดีแลนะนัสอรอคือกุฒรานมันถูกประมวลไว้หมดเลยถ้าใครก็ตามที่อยู่ในมหาลัยและสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับแล้วสามารถยืนหยัดได้โดยที่ไม่ได้คล้อยตามไปกับไปกับแนวความคิดเสรีนิยมหรือว่าแนวความคิดของยิวที่มันวางเอาไว้เนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากแผนการของมัน หนึ่งในวิธีการที่ทําให้เราหลุดพ้นได้ก็คือการสร้างการบรรยายอย่างที่เราทํากันแบบนี้แหละฮะมันถึงว่าเป็นสิ่งที่ผมถึงว่าน่าภาคภูมิใจมากแต่ก็ยังมีมุสลิมอีกหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการที่มานั่งพูดคุยเรื่องการฟังบรรยายเพราะว่าถ้าพูดเรื่องศาสนาเนี่ยหลายคนมองเป็นเรื่องเก่าไปแล้วหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่อาจจะใช้ไม่ได้จริงในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมันทําให้เขาก็จะห่างไกลจาก จากความถูกต้องแล้วเราทางที่ถูกต้องไปเรื่อยนะครับก็ขอรู้อาจากรสสุภารณุตตะลาให้ชมรมแล้วก็ให้นิสิตน,นักศึกษาทุกท่านมีความเข้มข้นและเข้มแข็งนะครับในการทํางานศาสนาในการที่จะผลักดันคนรุ่นหลังเราสําคัญที่สุดคือแบบอย่างถ้าวันนี้รุ่นพี่นะครับที่เป็นแบบอย่างมาร่วมกันเข้ามาร่วมทุกกิจกรรมคือเราอาจจะพูดกับน้องได้ไม่มากแต่สิ่งที่เราทําไว้น้องได้เห็นนะครับวันหนึ่งถ้ารุ่นพี่จากไปเนี่ยเขาจะต้องหวยหา สิ่งที่เขาขาดนั่นก็คือรูปแบบเขาเขาเขามีรูปภาพไม่เห็นแล้วเนี่ยจากการกระทําของพวกเราเนี่เขาก็จะทําตามได้แต่ถ้าหากว่าพวกเรานะครับไม่ช่วยกันแล้วก็ไม่ช่วยกันยืนหยัดเวลาที่รุ่นรุ่นหลังจากเราเนี่ยเขามาเขาอยากจะทํางานศาสนาเขามองไม่ออกว่าเขาต้องทํารูปแบบใดฉะนั้นนี่สําคัญมากสําคัญจริงๆเอัลัทธิสุฮายุนตาลานี่ไม่ได้ส่งพวกเรามา ให้มาเพียงแค่ศึกษาหาความรู้ในมหาลัยอย่างเดียวแต่เราส่วนตาลาส่งพวกท่านมาทํางานศาสนาด้วยนะครับทำงานศาสนาในส่วนที่พวกท่านนั้นมีความรู้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันหนึง่งฮัลโหลครับเดี๋ยวผมกำลังกำลังบรรยายอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะครับครับทำเสรยวแล้วครับ <c oughs> วันนี้นะครับมุสลิม ภายใต้เรือร่างเดียวกันเป็นหัวข้อที่หลายๆพื้นที่ก็คุยกันเพราะว่าอะไรเพราะเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์มันกระตุ้นให้เราต้องเป็นเรือร่างเดียวกันใช่ไหมฮะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบตัวเราเนี่ยมันไปกระตุ้นต่อมบางสิ่งบางอย่างที่เรียกความเป็นศาสนาเดียวกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรือร่างเดียวกันที่แท้จริงเนี่ยอยากจะพูดว่าศาสนาอิสลามที่พวกท่านนั้นได นับถือเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีที่สุดผู้คนหลายคนทำการวิเคราะห์และวิจัยในศาสนาต่างๆบนโลกใบนี้แต่ยังไม่พบศาสนาใดที่สามารถทำให้คนเป็นอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันได้นอกจากอิสลามแต่มุสลิมหลายคนเนี่ยไม่เคยกลับมาย้อนมองในหลักคำสอนท่านนบีจริงๆแล้วก็ไม่เคยนำมาใช้ในการปฏิบัติจริงด้วยคือถ้าหากว่ามองนะครับ ต่อให้เป็นศาสนาัสอรอเนี่ยที่เป็นศาสนาแห่งความรักเนี่ยใช่ไหมครับแต่เขาก็ยังมีการแบ่งชนชั้นวรรณะยังไม่สามารถทําให้ท่าน,นมายืนอยู่ในสภาพที่เป็นนายหรือสามารถที่จะทําให้คนเนี่ยอยู่ในระดับเท่าเทียมกันได้แต่พอมาเป็นอิสลามเนี่ยสังเกตดูว่าศาสนานี้ไม่เคยมีข้อจํากัดหรือว่าอาณาเขตขวางกั้นเลยว่าคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์จาเป็นมุสลิม เพราะคุณมีผิวที่ผิวดําคุณไม่มีสิทธิ์ที่เป็นมุสลิมเพราะคุณเป็นคนจนคุณไม่มีสิทธิ์ที่เป็นมุสลิมเพราะคุณพิการคุณไม่มีสิทธิ์ที่เป็นมุสลิมเพราะคุณไม่พูดภาษาเดียวกับเราเปล่าแต่อิสลามเนี่ยเป็นเป็นศาสนาที่สามารถทําให้คนทุกระดับทุกประเภททุกเชื้อชาติทุกสีผิวทุกสถา,านที่มาเป็นอิสลามได้มาเป็นอ <that> ิสลามได้ท่านนบีมุ h มัดศ็อลัลอหุอะลัิวะซัลลัมทำให้บิลานอิบโนรับบะ คนที่เป็นทาสผิวดำนะครับถูกทรมานถูกตีถูกต่ำต้อยให้ความให,าให้ราคาที่ต่ำต้อยให้สถานะที่น่าเหยียดยามกลับมาเป็นบุคคลที่อยู่ในชนชั้นนำได้นะครับเพราะว่า,าอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาบอกว่าแท้จริงนะอินะนอัครมักุมอินดัลลอฮิอัตกอคุมคนที่ดีที่สุดของพวกท่านนะเราอัลลอฮ์ซุตตาะลาไม่ได้วัดกันที่ร่างกายเชื้อชาติผิวพรรณต้นตระกูล ต่เราสวตะลามวัดกันที่ความตักวาความยำเกรงแม้กระทั่งเชื้อสายของท่านนบีมูฮัมมัดสรรวลวุลัาวาเลซัลลัมเองแน่นอนว่านบีเคยพูดว่าเชื้อสายของเราเนี่ยดีสุดชาวกุเรชคือชนชั้นที่ปกครองคือนบีพูดนบีบอกนบีบอกว่าลูกหลานนบีเนี่ยต้องให้เกียรติต้องให้เกยีเกรยรติต้องให้ความดีต้องให้สถานะที่สูงส่งแต่สิ่งที่นบีพูดเนี่ยมันมาพร้อมกับคําว่าอีหมานด้วย มาพร้อมกับศาสนาด้วยถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งที่อ้างว่าฉันมาจากตระกูลของนบีบรนูฮาเชมแต่ว่ามีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับหลักการท่านนาบีมูฮัมหมัดสอนให้คนนั้นทำบิดอะและสอนให้คนนั้นเข้าใกล้ชิริกสอนให้คนนั้นไม่ได้เข้าในบนแนวทางท่านนบีเลยคนเหล่านี้ไม่มีไม่มีคุณค่าไม่มีราคาใดๆเลยนะครับไม่มีเลยฉะนั้นคนใดก็ตาม อิสลามเนี่ยเราจะวัดกันตรงที่มีอีมานถ้าหากว่าใครก็ตามที่มาจากเชื่อสายท่านนาบีและปรากฏว่าเขาเอาอีมานเอาความถูกต้องของอิสลามมาไว้ผนวกไว้กับตัวของเขาเองด้วยเนี่ยสถานะเขาจะสูงคนอื่นเขาแน่นอนสถานะเขาจะสูงคนอื่นแน่นอนนะครับและชาวอาหรับก็จะสูงส่งกว่าเราถ้าหากว่าชาวอาหรับนั้นเอาอีมานมาด้วยแต่ถ้าหากว่าชาวอาหรับที่เกิดมาไม่เอาอิสลาม นะครับมีพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยที่มันขัดแย้งกับสุนัขแทนบีชาวอาหรับก็เป็นบุคคลที่ต่ำต้อยเช่นเดียวกันฉันอิสลามเนจะวัดดูในเรื่องของ إ อ ي ่านเรื่องของตักวาความยำเกรงเป็นหลักนะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าคือถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ศาสนาออกมาดําเนินชีวิตหรือว่ามาเรียกร้องผู้คนจริงๆแล้วเนี่ยผู้คนจะจะ,จะยอมรับในตัวศาสนาอิสลามได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามันมันเอื้อ ให้กับทุกคนคนทุกชนชั้นเลยนะครับคนทุกประเภทคนทุกเชื้อสายเลยสามารถที่ยอมรับอิสลามได้หมดเลยนะครับแต่ว่าพอเราเนี่ยด้อยค่าศาสนาของเราเองนะครับเราก็จะมองไม่เห็นถึงวิธีการนำเสริอิสลามแต่เรากลับไปมองวิธีการอื่นแทนนะครับวิธีการที่อิสลามเนี่ยไม่ได้สอนเราอาจจะเป็นในเรื่องของการทำเพลงบ้างนะครับหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างบ้าง แล้วก็เพื่อที่จะเรียกร้องให้ผู้คนเกิดความเท่าเทียมกันบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราเรียกร้องโดยที่มันไม่มีไม่มีราคาไม่มีอะไรเลยนะครับหลายๆคนวันนี้นบีม,มูฮัมมัดส,สุลตลัมจึงบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยมุสลิมเนี่ยจะมีจานวนเยอะเท่ากับฟองสบู่ในทะเลนั่นหมายความว่าราคาและคุณค่าที่ตัวตนของมุสลิมเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเพราะเราเนี่ยไม่ได้เรียกร้องสู่แก่นแท้ที่แท้จริงของความเป็นอิสลามเลย นะครับไม่ได้เรียกร้องสู่ความจริงของความเป็นอิสลามเลยสถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้นะครับแผ่นดินที่อัลลอฮฺสุบฮานูตะลาทดสอบก็คือแผ่นดินปาเลสไตน์เป็นสิ่งที่มีถูกระบุไว้ในคําพูดของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัละวะอัลลอฮฺซัลลัมไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกบทหนึ่งนะครับที่นบีมูฮัมมัดสุลต์ละซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเป็นรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอเิยัลลอฮุอันกุ ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวาลาลอฮิซซามได้กล่าวว่าอวหลูฮาดัลัมนูบูวะว,ว,วรหมะคืออัลลอฮุซุบฮะตอาลาเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกแล้วอัลลอฮุซุฮะตัลลาก็รู้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้แล้วอัลลอฮุซุบฮะตอลลาก็บอกเรื่องราวต่างๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมุสลิมเนี่ยจริงๆไม่ควรจะแปลกใจมากแต่ควรจะรับรู้แล้วก็เวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยยิ่งย้ำเตือนหอม่านว่าเราต้องหอม่านที่มันเพิ่มพูนมากกว่านี้ไม่ใช่ร้องโอดควรและ แสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะหลุดออกจากแนวทางท่านนาบีมูฮัมหมัดสโลสลัมนะครับนบีบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องที่อัลลอฮฺทรงตรัให้เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยเรื่องระบบการปกครองเนี่ยอันดับแรกเลยจะเป็นระบบการปกครองแบบนบีแล้วก็ความเมตตาคือนบีมูฮัมหมัดสโลสลัมเนี่ยมาปกครองอิสลามมาแสดงบทบัญญัติให้เห็นเนี่ยมาพร้อมกับความเมตามมะตะาฟตนัวรห พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนบีจากไปอัลลอฮุซุบฮะตาลาจะให้มาเป็นระบบคอลิฟ้าปกครองระบบคอลิฟ้ก็คือระบบของท่านอบูุบัคของท่านอุมัดของท่านอุสมานของท่านอาลีวรรษไหมะแล้วก็มาเพราะความเมตตานั่นหมายวามว่าระบบการปกครองของยุคสมัยนั้นเนี่ยยังใช้อิสลามอย่างสมบูรณ์แบบซุมมะตะกูลูมุลแคนวรรษไหมพอหลังจากระบบคอลิฟ้จากไปเป็นระบบกษัตริย์ อเลสซาน德เป็นคนพูดเองเป็นผู้ที่พูดเองว่าระบบกษัตริย์ก็จะมาโดยผ่านถ้อยคำท่านนบีมูฮัมมัดซอลลัลละมพอคอลิฟานนะครับคนสุดท้ายก็คือท่านฮัสซันน,นะครับที่เป็นลูกท่านอาลีเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ปกครองได้ประมาณ5เดือนก็ปลดตัวเองแล้วก็ให้ท่านมูอาวียเป็นผู้ดำรงผู้ปกครองและมูอาวียเนี่ยเป็นคนแรกของการปฐมกษัตริย์ในโลกอิสลามเลย แล้วนบีมุฮัมมัดสุลตลัมบอกว่าวะมุลงแคนมุฮัร์มะคนที่เป็นกษัตริย์คนแรกเนี่ยหรือว่าในในตอนต้นของระบบกษัตริย์อิสลาม,มเนี่ยจะมาพร้อมกับบทบัญญัติที่ดีด้วยในยุคสมัยของท่านมูอาวิยะเนี่ยถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมมุสลิมเป็นยุคที่มีพัฒนาในเรื่องของชนบททานมากที่สุดพัฒนาในเรื่องของระบบการปกครองได้ดีที่สุดในยุคของท่านมูอาวิยะ นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระบบกษัตริย์ก็ตามซุมมัตะกูนูอิมารตันมุรห์มะพอหลังจากนั้นก็จะเป็นระบบการปกครองที่เป็นแบบอิมาร์เป็นแบบอเมรเป็นแบบผู้นําตามสถานที่ต่างๆที่ต่างกันนั่นหมายความว่าสังคมอิสลามเนี่ยเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มาเป็นระบบคอลิฟะแล้วก็มาเป็นระบบกษัตริย์และระบบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นอยู่3ามยุคด้วยกันยุคมุอาวิยะยุคอุม,มัยยะและชวงอุม,มัยยะ เขาเรียกเป็นราชวงศ์อุมัยยะพอหลังจากราชวงศ์อุมายะเป็นราชวงศ์อับบาซียะพอหลังจากราชวงศ์อับบาซียะเนี่ยเป็นราชวงศ์อุสมานียาหรือว่าออตโตมันพอหลังจากราชวงศ์ออตโตมันเนี่ยทั้งสามราชวงศ์เนี่ยดูภาพรวมแล้วเนี่ยใช้บทบัญญัติอิสลามถูกไหมครับใช้บทบัญญัติอิสลามอยู่ยังใช้กฎหมายอิสลามอยู่จึงเป็นมุ่นแกนหมอร้รนะหพอหลังจากหมดยุคอตโตมันแล้วเข้าสู่ สงครามโลกโอต,ตโตมันล่มสลายเป็นแผ่นดินอาหรับเมืองชามหรือในโลกอาหรับเนี่ยฮะตะว,วันออกกลางเนี่ยถูกแบ่งแยกดินแดนนะครับซีเรียฝรั่งเศสปกครองบาเลสไตน์อังกฤษปกครองหรือสถานที่ใดก็แล้วแต่แต่ว่าการปกครองของฝรั่งเศสที่ปกครองซีเรียหรืออังกฤษปกครองบาเลสไตน์หรืออียิปต์หรือตุรกีหรือจอร์แดนที่ไหนก็นแล้วแต่ก็ยังมีอามริก ที่เป็นผู้นําของมุสลิมเป็นผู้ที่ปกครองผู้ที่ปกครองอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะเอาผลประโยชน์ไปแต่สุดท้ายมุสลิมเราก็ยังเป็นผู้ปกครองอยู่อยู่ในสมัยของอีมาร์ะคือยุคแห่งการปกครองแบบตัวใครตัวมันเหมือนกับว่าผู้ปกครองเ็าปกครองกันเองในซาอุดีองรอร์แดนก็ปกครองลิเบียก็ปกครองแล้วก็ตุรกีก็ปกครองเป็นมุสลิมหมดเลยนบีมุฮัมมัดสัลลัลละสัลลัมพูดออกมาเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงมันถ้าหากว่าเราเนี่ยศึกษาอย่างนี้มาตั้ง ต,ตั้งนานแล้วเนี่ยวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใจเลยเป็นเรื่องที่เราพร้อมที่จะเจอแล้วด้วยซ้ํานะครับแต่หลายคนยังไม่เคยเจอตัวบทฮะดิษนี้เลยนะครับแลวหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสั่งสำหรับว่าซุมมายยตแคณมูในอลัยฮานตะกาณมูลให้ยาร์บพอหลังจากนั้นจะเป็นระบบก,การปกครองดูแลกันแบบชนิดที่มุสซิมจะต้องอยู่อย่างลําบากมุสซิมจะต้องอยู่ภายใต้าการปกครองของมุสลิมเองนี่แหละแต่ลําบาก แสดงว่าระบบอิสลามไม่ได้ถูกนำมาใช้อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเป็นระบบประชาธิปไตยมาใช้แทนเพราะาระบบประชาธิปไตยเริ่มมาใช้ในสังคมมุสลิมเยอะมากมีนายกมปีประธานาธิบดีมีอะไรก็แล้วแต่ในเยอะมากคือหลายๆพื้นที่ก็ปกครองด้วยการพรรคการเมืองเริ่มเป็นอะไรที่ผู้คนเริ่มอยู่ลําบากอิสลามเริ่มใช้น้อยลงนะครับเอามาใช้อย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แบบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอะไรครับกรียุคหรือก็เกิดความสับสนในการในการใช้ชีวิตของพี่น้องมสลิมกันเองแยะแยะไม่ถูกว่าอะไรคือสิ่งที่จริงแนละอะไรคือสิ่งที่เท็จนะครับพอมาถึงตอนนี้ท่านนบีม uh alk, ุฮัมมัดสอลลัลลอฮฟาอัลัยกุมบินจิฮาดจำเป็นสําหรับพวกท่านทุกท่านจะต้องทําการจิฮัดจิฮัดสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮบอกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการทําสงครามอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการทําให้จิตวิญญาณหรือว่าอีมานหัวใจของเรามั่นคงอยู่ในศาสนาของเราถึงแม้อยู่ในพื้นที่ที่ศาสนานั้นกําลังจเจริญหายไปก็ตามถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกกดขี่ข่มเหงก็ตามและท่านนบีบอกว่าวินาอฟดลจิฮัดีกุมแท้จริงจิฮาดที่ประเสริฐที่สุดของพวกท่านในยุคสมัยนั้นอลริบอดนบีบอกว่าคือการมั่นคงคือการยืนหยัด คือการไม่หนีนะครับไม่หนีคืนนบีไม่ได้พูดถึงการใช้อาวุธสงครามหรือการเข้าสู้รบการประจันบานแต่นบีบอกว่าคือการมั่นคงคือการยืนหยัดคือการรักษาที่มั่นของตัวเองเอาไว้ในเรื่องราวของศาสนาว่าอินนะ์อัฟบอลอริบาติกุมแท้จริงการมั่นคงการยืนหยัดที่ประเสริฐที่สุด นบีบอกว่าอัสกรานอยู่ที่อัสกอรานอัสกรานอยู่ที่ไหนครับมีใครทราบบ้างอัสกรานอัสกรานอยู่ในชามและเมืองชามในปัจจุบันเรียกว่าปาเลสไตน์และอัสกอรานกับกอซาติดกันนี่คือนบีพูดไว้กี่ปีพันสี่ร้อยกว่าปีนบีบอกว่าจิฮาดที่ประเสริฐที่สุด ที่ท่านจะต้องยึดมั่นแล้วก็มั่นคงที่สุดไม่หลีกหนีไม่ไปไหนที่สุดและระเสริฐที่สุดเลยคือที่แผ่นดินกอซาแผ่นดินกาซานี่เองแผ่นดินกอรซา,าแผ่นดินอัสกอรานอุลมามะบอกคือที่เดียวกันคือที่เดียวกันทําไมอ่ะก็อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ให้สถานสถานส,สามสถานที่เป็นมีความสําคัญกับหัวใจของมุสลิมมักกะมะดีนะแล้วก็บับตุลมักดิส อัลลอฮ์จะไม่ให้ใครเข้ามักกะให้มักกะมีความสงบ mm. ก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์สุวาตาลาจะให้มะดีนะเป็นเมืองที่สงบ mm. ก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์จะให้แผ่นดินไบทุนมังดิสเป็นตัวสแสดงถึงความจิฮาดของอัลลอฮ์จิฮัดในศาสนาของอัลลอฮ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ mm. และตั้งแต่อดีต,ตการมาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่เราเห็นมาตลอดช่วงอายุข,ของเราหรือว่าก่อนหน้านี้เราสองสาม สองสามอะไรครับยุคสมัยเนี่ยแผ่นดินที่โดนกดขี่และข่มเหงและผู้คนตื่นมาต้องได้รับความหวาดกลัวที่สุดคือแผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินกอซาแผ่นดินกาซาหรือว่าแผ่นดินอัสกาลานนี่เองพวกเขาตื่นมาในแต่ละวันต้องเจอกับความน่าหวาดกลัวต้องรักษาศาสนาของพวกเขาต้องคงอยู่ในศาสนาของพวกเขาแล้วเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานูตาลา คนเราเนี่ยจะเป็นคนที่ดีจะเป็นคนที่ประเสริฐมันต้องมีสบับต้องมีสาเหตุถ้าพวกเราเนี่ยนั่งกันอยู่เฉยๆในในแต่ละวันแล้วไม่เคยโดนใครมาตําหนิไม่เคยโดนใครมาต่อว่าและไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีผลงานอะไรเลยที่จะบอกว่าพวกคุณคือกลุ่มชนที่ดีสุดถูกไหมฮะเหมือนนบับดุลเหมหมัตสลสัลลัมทำให้อับดุลมถึงเป็นคนที่ดีที่สุด วัดจากการที่นบีอดทนมากกว่านาบีอื่นๆวัดจากสิ่งที่นบีได้รับได้ได้พบเจออำนาจที่นบีได้แบบรับที่มันเหนือกว่าคนอื่นๆจึงทําให้นบีมุฮัมหมัดเป็นนบีที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันแผ่นดินนะครับที่เหมาะสมกับการยิฮาดการมั่นคงในเรื่องราวศาสนามากที่สุดในปัจจุบันที่ประเสริฐที่สุด มันก็ถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วที่จะเป็นที่อัสกาลาหรือว่ากาัสซาหรือว่าแผ่นดินเมืองชาปาเลิสต์ไตเพราะอะไรเพราะเป็นแผ่นดินที่บรรดายโฮดีและหนาซอรอต่างกันมารุมถึงมารุมกินโต๊ะที่นี่ผู้คนนะครับเจ็บล้มป่วยมากที่สุดโดนทําร้ายมากที่สุดโดนแบบทดสอบมากที่สุดและอิมมานของเขาแน่นกว่าเรามากที่สุดถ้าหากว่าเราได้เห็นเด็กๆปาเลสไตน์ในปัจจุบันที่เขาพูดออกมานะ เขาพูดด้วยกับอิมันของเขาที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ขอนี้ไปไหนเขาพร้อมที่จะตายอยู่ที่นี่ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเพราะอะไรเพราะเขาเจอความโศกเศร้ามามากมายจนกระทั่งหัวใจเขาแข็งแกร่งแข็งแกร่งแต่ถ้าหากว่าเขาศึกษากุรานในแต่ละวันชีวิตของเขาจะผูกพันอยู่กับอาคริรุะทุกวันเลยจนกระทั่งหัวใจของเขาทวินหาจาเอาลัทธิวัตละ,ตะยามเช้าและยามคำ่ำ ละหมาดก็ขอดูอาจากรัสูตะตาตลอดเลยซึ่งต่างจากเราที่เราไม่มีอะไรที่เป็นแรงก,กดดันให้กับตัวเราเองเลยเช้ามาเราก็สบายกลางวันเราก็สบายเย็นเราก็สบายนอนเราก็สบายเราแทบจะไม่ต้องยีหัดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเส้วสิ่งที่นบีมุฮัมมัดส,สลัมพูดเนี่ยคือสิ่งที่ที่ตรงที่สุดแล้วก็ทําให้เราต้องมานั่งคิด แลนบีมุฮัมมัดสลลัลสลัลเนี่ยได้ผูกเรื่องราวของของความเป็นมุสลิมเอาไว้ด้วยกับคําพูดนบีที่บอกว่ามุสลิมเนี่ยคือเรือนร่างเดียวกันส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็เจ็บปวดด้วยสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสลลัลวัยสลัมพูดเนี่ยความหมายและนัยยะของมันคือให้หัวใจของเราผูกพันอยู่กับหัวใจของพี่น้องมุสลิมให้หัวใจของเรานั้นเอื้ออาทรและเห็นใจ กับพี่น้องมุสิมเมื่อเขาได้รับความทุกโศกแล้วก็พร้อมที่จะยินดีปรีดากับพี่น้องมุสิมเมื่อเขาได้รับความดีนั่นคือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดสลลัลสัลลัมบอกและนบียังบอกในอีกฮะดิษบทหนึ่งว่ากูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะผู้ท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของลอซูิอัลตในสภาพที่เป็นพี่น้องกันผู้ศรัทธาจะเป็นเปรียบเสมือนเป็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นตึกรามบ้านเรือที่ มีความประสานกันแล้วก็สัมพันธ์กันอยู่บะอย่าชุดบ้าดุฮุมบ้าบอก็คือผูกพันกันอยู่คือจะไม่มีอิฐก้อนใดล่วงหล่นลงไปโดยที่ส่วนอื่นๆนั้นยังคงอยู่ได้ก็คือจะต้องอยู่ด้วยกันถ้าจะล่มก็คือล่มด้วยกันจะอยู่ก็คืออยู่ด้วยกันจะดีก็คือดีด้วยกันระไรก็คือต้องเจอด้วยกันคือเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นามมุฮัมมัดสุลตานพูด และนบียังบอกว่าลาตาฮัสดูวัลตาบากอรูวัลตาดาบารูวัลตายัสสุนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงเป็นเรือนร่างเดียวกันจงเป็นพี่น้องกันจงอย่าได้อิจฉาซึ่งกันและกันอย่าอิจฉาซึ่งกันและกันอย่าได้สืบค้นหาข้อตำหนิกันและกันอย่าได้ผิดหลังให้กันและกันอย่าได้หลีกหนีกันและกัน อย่าได้โกรธซึ่งกันและกันคือนบีมูฮัมมัดสุลตัลัมบอกนี่คือเรือนร่างเดียวกันจะต้องมีลักษณะแบบนี้ต้องเปรียบเสมือนเป็นจิตวิญญาณเดียวกันเลยนะครับถ้าหากว่าเห็นพี่น้องเราละหมากเห็นพี่น้องเรากําลังเดือดร้อนแล้วหัวใจของเราเนี่ยยังเฉยเมยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเรากับเขาเนี่ยคนละเรือนร่างกันเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกันแต่หัวใจหลักสําคัญที่สุดเลยในการที่ทําให้พวกท่าน เป็นเรือนร่างเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ถ้าตรงนู้นได้รับความเดือดร้อนตรงนี้ต้องขึ้นมาพูดต้องขึ้นมาประกาศต้องขึ้นมาปราศัยและต้องขึ้นมาแสดงบางสิ่งบางอย่างให้พวกเขาได้เห็นว่าเราคือเรือนร่างเดียวกันเท่านั้นสิ่งนี้มันคือเป็นแค่เป็นแค่อะไรครับเป็นแค่เหมือนกับว่าฉากด้านนอกของเราเท่านั้นเองว่าเราเนี่ยเป็นเรือนร่างเดียวกัน แต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นเรือนร่างเดียวกันได้จริงๆเนี่ยผมจะถามนักศึกษาว่าส่วนไหนที่ทำให้เราเป็นเรือนร่างเดียวกันได้จริงในขณะที่เรามีผิวพรรณที่ต่างกันมีภาษาที่ต่างกันมีเชื้อสายวงตระกรูลที่ต่างกันมาจินละหมาดบางทีก็ยังต่างมัธยบกันมีจุดใดที่อยู่ในเรือนร่างเราที่สามารถจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวอันเดียวกันได้ ส่วนใดที่อรรถสุฮานตลาได้สร้างเอาไว้โดยที่ไม่มีสิ่งใดไปขวางกั้นมันได้ไม่มีใครสร้างตีกรอบให้กับมันได้ไม่มีใครที่จะกักขังสิ่งนี้ได้และทําให้สิ่งเนี้ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่ออดีตปัจจุบันและอนาคตได้แม้ว่าท่านจะมาจากที่ใดก็ตามสิ่งนั้นคือฮะสิ่งนั้นคือหัวใจนั่นแหละครับคือสิ่งที่ จะสร้างให้เราเป็นเรือนร่างเดียวกันหัวใจที่ถูกบรรจุด้วยกับอัลลอฮฺสุฮาตาลาองค์เดียวกันนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออิสลามเหมือนกันนบีเหมือนกันอัลลอฮ์องเดียวกันกลับมาในส่วนที่สําคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องพยายามเรียกร้องเพื่อให้พวกเราเป็นเรือนร่างเดียวกันนั่นคือรู้จักอัลลอฮ์รู้จักนบีรู้จักอันอิสลาม สามอย่างนี้จะทําให้เราเป็นเรือนร่างอันเดียวกันอันแท้จริงถ้าหากว,ว่าวันนี้นะครับพวกเราออกมายืนเพื่อเราเห็นพี่น้องปาเลสไตน์ที่เขากําลังลําบากที่เขาถูกทําร้ายถูกสังหารรายวันเลยเนี่ยล้วออกมายืนกันเต็มถนนไปเลยรวมถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยตรงไหนที่จะแยกแยะว่าเราเป็นเรือนร่างเดียวกันมันก็คือเรื่องของเรื่องของหัวใจที่บรรจุเรื่องของอิสลาม เราไม่สามารถจะทําให้คนต่างศาสนกมาเป็นเดือนร่างเดียวกับเราได้เพราะเขามีความเชื่อคนละอย่างกับเราเช่นเดียวกันเราไม่สามารถจะทําให้มุสลิมเป็นเรือนร่างเดียวกันกับเราได้ถ้าหากว่าเขามีความเข้าใจในหลักการที่ต่างกันออกไปเราไม่สามารถจะทําได้เราไม่สามารถที่จะทำได้เลยอัลลอฮฺซุบฮาานูตอาลาเนี่ยได้สร้างหัวใจนะครับให้หัวใจเนี่ยเป็นสถานที่ ไม่มีใครไปกักขังแล้วไปล็อกเอาไว้ให้เชื่อสิ่งอื่นนะครับแบบคือบังคับได้เราสามารถที่จะเป็นอิสลามในหัวใจที่จะเชื่อว่าลัทธิอัลตลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวได้แนวทางท่านนบีมูฮัมมัดสุลตรสะ,สละเป็นแนวทางเดียวได้อิสลามคือศาสนาของฉันได้ด้วยกับหัวใจนะครับถึงแม้ว่าผมอยากจะบอกว่าสมมติว่าถ้าเยฮูดีและนัสร,รอเนี่ยมาบังคับพวกท่าน มาพยายามที่จะเปล er. si? ี่ยนพวกท่านเขาสามารถเปลี่ยนในเรือนร่างของพวกท่านได้เขาสามารถที่บังคับพวกท่านให้ทําอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถจะทําได้ก็คือหัวใจถ้าวันนี้เขาคุมขังพวกท่านไม่ให้ท่านไม่ให้พวกท่านละหมาดคือเอาเชือกมมัดพวกท่านไม่ให้ท่านละหมาดไม่ให้ท่านถือศีลดไม่ให้ท่านทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นในเรื่องของกายภาพออกมาแต่สิ่งที่เขาทําท่านไม่ได้เลยคือหัวใจ คือไม่สามารถจะเหนี่ยวรั้งหัวใจของท่านไม่ให้เชื่อว่าอัลลอฮฺสุตลตาราเป็นพระเจ้าไม่เชื่อว่าอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่เชื่อว่าแนวทางทานนบีเป็นแนวทางที่แท้จริงได้เขาทําไม่ได้และสิ่งนี้เองที่ผู้คนเนี่ยเพิกเฉยต่อการเรียกร้องสู่สิ่งนี้นะครับผู้คนเรียกร้องเวลาที่พวกเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามเรามักจะพูดในเรื่องของกองทัพของมุสลิมในอดีตที่มันจเจริญรุ่งเรืองเรามักจะพูดถึงชีวประวัติ ของบุคคลที่รับความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันที่พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องของเตาฮิตในเรื่องของหลักการของรัฐสุภัตาลาอย่างแท้จริงเลยเวลาที่เราหลายๆคนโดยเฉพาะองค์กรศาสนาในปัจจุบันมีองค์กรศาสนาที่พยายามจะสอนบุคคลให้เข้ารับอิสลามแต่เขาใช้วิธีการเรียกร้องโดยการใช้เปลื่อของอิสลามคือใช้ภายนอกของอิสลามมาเรียกร้องให้บุคคลสนใจเช่นอิสลามไม่กินดอกเบีย้ย อิสลามเนี่ยไม่กินดอกเบีย้ยเป็นสิ่งที่ดีทําให้ชีวิตน่ะดีขึ้นถ้าหากว่ากินดอกเบีย้ยจะทําลายเศรษฐกิจทําลายระบบการเงินแบบนู้นแบบนี้บางคนเนี่ยเริ่มใส่ข้าวอิสลามบางคนเรียกร้องอิสลามด้วยการละหมาดดูสิการละหมาดที่อัลลอฮฺสุตลตาราให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ของมนุษย์ฝีมือมนุษย์แน่นอนอัลลอฮฺสุตลตาราให้ละหมาดแสดงว่าทุกคนเนี่ยต้องละหมาดเ,เวลาทุกวินาทีจะมีการละหมาดทั่วโลกเลยนะครับพอดววตะวันคอยมาทางนี้ที่นี่ละหมาด คอยอีกที่นี่ละมาดคอยอีกที่นี่ละมาดบางคนเนี่ยเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสแล้วเข้ารับอิสลามหรือว่าใดๆก็ตามที่พยายามเรียกร้องอิสลามอิสลามสามารถมีพรนยะได้4คนอิสลามไม่กินเหล้าอิสลามเป็นพี่น้องกันอิสลามช่วยเหลือคนจนอิสลามใดๆก็แล้วแต่ซึ่งผมเองเคยเป็นหนึ่งคนที่ไปเลือกร้องคนให้เข้ารับอิสลามโดยใช้วิธีการอีกอร์ซ่าการช่วยเหลือแต่เรายังไม่เคยพูดในเรื่องของเตาะฮีตในเรื่องของหลักอกีดนะที่แท้จริงกับพวกเขาเหล่านั้นเลย เราเดินทางกันไปไกลไปจังหวัดตาไปอุ้มผางเข้าไปในป่าในเขาแล้วเราก็ไปเรียกร้องบรรดาชาวปากกยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยให้เขารับอิสลามด้วยกับการช่วยเหลือพวกเขาบทนี้พวกเขาพวกเขาต่างก็ไปเรียกคนอื่นมาแล้วบอกว่ารับอิสลามสิเขาจะช่วยเหลือรับอิสลามสิเขาจะบทนี้รับอิสลามสิจะได้ความดีแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเขาก็รับอิสลามกันรับอิสลามกันเร็วมากเพราะมันทันตาเห็นเขารับอิสลามเขาได้รับความช่วยเหลือเลย คือแบบนี้องค์กรแบบนี้หลายๆอย่างก็เกิดขึ้นแบบนี้เช่นเดียวกันแต่พอมาถึงจุดหนึ่งจุดที่เขาถูกทดสอบจอากลอสซูมาโุตาลาบางเรื่องมาเราที่ชีวิตเขาต้องเจอคราวนี้ยากจนยากจนไปกว่าเดิมจากที่ยากจนระดับสิบแต่พอรับลามยากจนระดับร้อยเขาเกิดความคิดและทิ้งอิสลามไปเลยก็มีเพราะสิ่งที่เขามาอิสลามเนี่ยเขามาเพราะเงินพอมาความช่วยเหลือพอมาในเรื่องการแต่งงาน พอมาในเรื่องอื่นๆที่ยังไม่รู้จักอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาแม้กระทั่งมุสลิมเราเองที่วันนี้ปัญหาชีวิตหลายคนเกิดปัญหาชีวิตแล้วก็โทษโทษอะไรครับโทษสังคมโทษเศรษฐกิจโทษทุกอย่างนั่นคือเขาเองก็ยังไม่รู้จักอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาถ้าถามว่าคนที่รู้จักอัลลอฮฺสุบฮานูตาลายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการประทานปัจจัยยังชีพประทานปัจจัยยังชีพใครเป็นผู้ที่ให้เรา เวลาที่วันนี้เราได้เงินน้อยเรามักจะมองเศรษฐกิจตกต่ำแต่เราไม่ได้มองว่าผู้ที่ให้เราคืออัลลอฮ์ให้เราแค่นี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราคิดไม่ถึงว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้เราแค่นี้นะั่นคืออักีดาของเราในเรื่องของหัวใจเรามันไม่ได้ผูกพันกับลัทธิอัลตอลาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าเขาอยู่ภายใต้คำว่าเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดก็ตามแต่หัวใจของเขาเนี่ยไม่ได้ผูกพันอยู่กับลัทธิอัลตะลาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเข้าใจ เขาก็คิดไปว่าที่เขาตกต่าที่เขาได้เงินน้อยในวันนี้เพราะเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลเพ,พ,พราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่นเพราะต่างๆนานา,นา,นาแต่นบ,บีสอนให้เราคิดว่าเวลาที่เราได้ลิสกีน้อยให้รู้ว่าผู้ให้คืออัลลอฮฺสุบฮานูตาลาเวลาที่เราให้ได้ลิสกีมากลิสกีมากผู้ที่ให้คืออัลลอฮฺสุบฮานูตาลาคือถ้าเรามองว่าเป็นอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาเนี่ยคือเราจบก็มันลิสกีของเราในวันนี้มันแค่นี้ ก็มันลิสกี้ของเราในวันต่อไปมันแค่นี้มันเท่านี้ก็คือจบเราก็จะสบายใจฉะนั้นคนเหล่านี้ที่ยังไม่ได้มีหัวใจที่ผูกพันกับรัศมีนาตาลาจริงๆยังไม่เป็นเรือนร่างเดียวกันอย่างแท้จริงวันนี้ดูอาของพวกเราที่พี่น้องในแผ่นดินปปเลสไทน์ที่เขาต้องการดูอาจากเราต้องการความช่วยเหลือจากเราแต่เราตอนนี้ในที่อ้างว่าเป็นเรือนร่างเดียวกัน เป็นมุสลิมเหมือนกันเป็นพี่น้องกันเรือนร่างเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ใช่เรือนร่างเดียวกันจริงๆเราไม่ได้เคลียร์หัวใจให้เป็นหัวใจดวงเดียวกันจริงๆเราก็คือยังแตกแยกกันอยู่ภายในโดยที่ภายนอกอาจจะมารวมตัวกันแต่ภายในมีความเชื่อคนละอย่างกันในเรื่องราวของนัุบานูตาลามีการปฏิบัติแบบสุนนะท่านนาบีมุฮัมมัดคนละอย่างกัน มีการสังคมแบบอิสลามคนละอย่างกันคำว่าเรือนร่างเดียวกันที่เรากำลังเรียกร้องสู่มันก็เลยเป็นอะไรที่เรียกว่าขนมหรือเป็นอะไรที่เรียกว่ากลวงโดยที่ยังไม่ได้เป็นอิสลามหรือเรือนร่างเดียวกันที่แท้จริงเราไม่สามารถจะไปถึงในจุดที่สฮาบะสฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดส,ส,สลลลละเลยซัลลัมเนี่ย เห็นอกเห็นใจพี s <S ่น้องมุซิมด้วยกันถึงแม้ว่าตัวของเขาจะได้ับความยากลำบากกว่าเราไม่ถึงจุดนั้นเลยจุดที่นบีมุฮัมมัดสอลสัลลัมเนี่ยชาวมุฮัจิรีนอพยพเดินทางมาจากเมืองมะกาทิ้งทรัพสมบัติทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อเอาลอสุบฮานุตาลาพอมาถึงนบีบอกให้ชาวอังซอสจับกู้เป็นบัดดีกันและนบีก็ให้ชาวอังซอสแบ่ง แบ่งอะไรครับแบ่งที่อยู่แบ่งที่กินแบ่งทรัพย์สมบัติแบ่งทุกสิ่งที่ตัวเองพอจะมีเอื้ออํานวยให้กับบุคคลที่เดินทางมาหัวใจของซาบะเนี่ยไม่ได้รู้จักเลยคนที่คือใครแต่พร้อมที่จะเอาทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีอยู่สิบแบ่งให้ห้าตัวเองมีภรรยาสองคนแบ่งให้อีกคนหนึ่งเพื่อปลอบใจแบ่งให้แบ่งภรรยาของตัวเองให้อีกคนหนึ่งเพื่อปลอบใจนี่คือบ้าแล้วนี่คือแบ่งภรรยาให้เลยนะครับ แต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาบ้าไม่ใช่เพราะาสหาบ้คิดไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าความบริสุทธิ์ใจที่มองพี่น้องมุสิบเป็นเรือนร่างเดียวกันมองพี่น้องมุสิบเป็นเรือนร่างเดียวกันถึงจะให้ได้วันนี้เราถ้าจะให้เสียสละอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่จะมีเหตุผลที่มันตั้งเอาไว้ก่อนที่เราจะเสียสละครึ่งหนึ่งของเราก็ให้ไม่ได้ถ้าเรามีสิบหลายคนยังไม่สามารถจะให้ห้าหมาได้ เอาแค่บาทเดียวหรือสอง,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 งจจบาทนี่ยังยากเลยในปัจจุบันนี้ให้กับอะไรให้กับศาสนาของสหรให้กับพี่น้องมุสลิมของเราจริงๆฉะนั้นเนี่ยคือเรายัางไม่ใช่เรือนร่างเดียวกันจริงๆเรา,เรายัางไปไม่ถึงจุดที่บรรดาซอบาเขามีความรู้สึกต่อกันในยามสงครามซอบาท่านหนึ่งนะครับได้รับการช่วยเหลือโดยการมีสตรีมีมุสลิมนเนี่ยเอาน้ํามาให้อย่างที่เราเคยได้ยินกันเหตุการณ์นี้ สบัดท่านี้บอกว่าเอาน้ำเนี่ยไปให้พี่น้องของฉันที่กําลังนอนอยู่ตรงนั้นก่อนและน้ําที่ถูกไปให้พี่น้องของเขาที่กําลังนอนเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นเนี่ยถูกส่งต่อไปให้ยังไม่กินเอาไปให้คนที่เจ็บปวดนอนอยู่ตรงนั้นก่อนถูกส่งต่อถูกส่งต่อไปมาจนกระทั่งคนที่จะได้น้าเนี่ยเสียชีวิตแต่ให้พี่น้องเนี่ยรอดก่อนให้พี่น้องเนี่ยที่กําลังเจ็บเนี่ย ได้รับความช่วยเหลือเสียก่อนนี่คือหัวใจที่เขาเป็นเรือร่างอันเดียวกันจริงๆที่นบ,บีมูฮัมมัดสุลตัลมสอนพวกเขาให้เป็นอย่างนั้นซึ่งต่างจากเราในยุคปัจจุบันมากเลยครับพี่น้องต่างต่างจริงๆนักศึกษาถ้าหากว่าเราเจอคนยากคนจนที่เขาลำบากที่เป็นมุสลิมเคยมีสักคนไหมหรือว่ามีสักองคอ์กรหนึ่งที่สามารถจะช่วยคนเหล่านี้ ให้เขาได้รับความช่วยเหลือให้เขาได้กินเหมือนที่เรากินให้เขาได้นอนเหมือนกับที่เรานอนให้เขาได้ได้สบายเหมือนที่เราสบายโดยยังไม่ต้องไปพูดถึงชาวบาเลสไตน์เลยชาวปาเลสไตน์นี่คืออยู่ไกลเราเงินที่เราส่งไปอะ่ะต้องผ่านหลายองค์กรผ่านหลายมือกว่าจะไปถึงตรงนู้นเนี่ยถูกตัดทอนไปไม่รู้เท่าไหร่แต่พี่น้องมุสลิมเราในประเทศไทยที่ยังได้รับความยากลําบากอยู่เนี่ย เราก็ยังไม่สามารถจะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้คนใกล้ชิดได้เลยฉะนั้นเรือนล่างของเราที่นบีมูฮัมมัดส,สุลลัมบอก,กเราเนี่ยมันยังไม่ถึงจริงยังไม่มีบรรทัดฐานเดียวกับบรรดาสฮาบะที่เขามีความรู้สึกจริงไม่มีทีนี้ต้องทํายังไงอ่ะอย่างเดียวเลยท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัมบอกเลยนะครับว่าคนที่สามารถ จะได้อัธรศของ إ ي มานมีความรู้สึกรักในอิสลามและมีความถ้าหากว่าคนเรามีความรู้สึกรักอิสลามจริงเขาจะให้ได้ทุกอย่างเพราะเขารักอิสลามเขาจะสํานึกเลยว่าสิ่งที่เขาให้มันคือคุณงามความดีที่เขาจะได้รับการตอบแทนมันคือภาพผลที่เขาจะได้รับหลังจากเขาตายมันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สมควรจะแข่งขันให้ได้มาสําหรับคนรักอิสลาม แต่คนจะมีหัวใจแบบนั้นได้นบีบอกว่าต้องมีสามประการด้วยกันหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งคืออะไรฮะคืออะไรครับรักอัลลอฮฺสุบฮานุตาลามากกว่าสิ่งอื่นสองคืออะไรรักพี่น้องของเขาทำไมฮะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุตาลา รักพี่น้องของเขาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลายังไงอ่ะรักอัลลอฮฺสุบฮานุตาลามากกว่าสิ่งอื่นคือคาเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกอ,อะไรนะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่ต้องขยายความขยายความเยอะเลยใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาและปฏิเสธต่อสิ่งอื่นนั่นหมายความปฏิเสธแนวทางปฏิเสธทุกอย่างคือจะมีอยู่สามสามสามคุณลักษณะด้วยกัน สำหรับคนที่รักล,กลกสทธิอัลนนาอมากกว่าสิ่งอื่นคือต้องมีลักษณะอะไรครับมีลักษณะมุซอดดิกีก่อนคือมีลักษณะเชื่อมั่นในอิสลามคือเชื่อถึงว่าอิสลามคือแนวทางที่ดีที่สุดเวลาที่เราจะเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเวลาที่เราจะเลือกคิดอะไรสักอย่างหนึ่งจะเอาอิสลามมาผนวกก่อนเป็นอันดับแรกเลยเอาอิสลามมาเป็นฐานความคิดก่อนเป็นอันดับแรกเลยจะแต่งงาน ถามอิสลามก่อนว่าอนุญาตแค่ไหนทําอะไรยังไงได้บ้างจะทําธุรกิจถามอิสลามก่อนว่าธุรกิจที่เราทําอยู่ทําอะไรได้บ้างเราจะคบเพื่อนสักคนหนึ่งถามอิสลามก่อนว่าอิสลามให้เราครบเพื่อนแบบไหนได้บ้างนี่คือคนที่เชื่อมั่นว่าอะไรครับเชื่อมั่นว่าแนวทางอิสลามคือแนวทางประสบความสําเร็จนั่นคือเชื่ออาลลอสุบฮานุตาละสอง ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีโดยที่ไม่มีการอะไรครับลดทอนหรือว่าด้อยค่าในแนวทางท่านอับดลีมุฮัมมัดสุลแลมแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเช่นในเรื่องของการในเรื่องของการอะไรครับเรื่องของการแปลงฟันอ่ะยกตัวอย่างเรื่องของการแปลงฟันท่านอับดลีมุฮัมมัดสุลแลมบอกว่าเราละ อแล้วนะเราลานะชุกลละมัตรตุุมบิสิวักอินดักุลิสลาตินหากว่าไม่เป็นความยากลำบากเนี่ยฉันจะสั่งใช้พวกท่านให้แปลงฟันในทุกๆเวลาละมาดถามพวกเราว่าสุนนะของท่านนาบีที่มีเจ็ดสิบกว่าหะดีษหมดเนี่ยเราปฏิบัติได้ทุกคนไหมแปลงฟันทุกเวลาละมาตนี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติตามแนวทางนาบีทำไมอ่ะคำถามคือทำไมเราถึงทำไม่ได้ ไม่สะดวกไม่มีเวลาแอ่สีฟันแพงหรือว่ากลัเวเพื่อนใช้ย,ยาสีฟันคือไม่มีเหตุผลเลยแต่เราก็ทำกันไม่ได้คนที่รักอัลลอฮฺฮาตาลาเขาต้องรักนบีถูกไหมฮะเหมือนที่อัลลอฮฺฮาตาลาบอกไว้ในระบุในกุรานว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวอินกุนทุมทุฮิบูนัลลอฮฺฟัตบิอูนีย uh um ah ูฮบบุคุมุลลอ หากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะอ้างว่ารักอัลลอฮฺซุบะฮานุตละลาคือเรากำลังจะหาแนวทางในการทําให้หัวใจเรามีอ إ ي م านใช่ไหมหากว่าพวกท่านทั้งหลายจะอ้างว่ารักอัลลอฮฺซุบะฮานุตละลาปฏิบัติตามแนวทางท่านนาบีมูฮัมสสมัดสุลลัลสลามและไหนยะแนวทางนาบีไหนใครที่ฟื้นฟูสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลสลามเนี่ยนั่นคือคนที่รักท่านนาบี คนที่ฟื้นฟูแนวทางนาบีคือคนที่รักท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลสลัมผมมีสุนนะสุนนะหนึ่งจะมาฟื้นฟูแล้วก็จะมาบอกพวกท่านเผื่อพวกท่านไม่รู้ถ้าพวกท่านไม่รู้นี่คือผมได้บุญมากนะแสดงว่ามผมจะแสดงความรักที่ผมรักท่านนาบีและผมรักอัลลอฮฺซุบฮานวาอะลลอมีฮะดิษบทหนึง่งชายคนหนึ่งมาที่มัสยิดแล้วก็มานั่งร่วมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลสลัม เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้เวลาละหมาดนาบ,าาดบีก็ไปละหมาดกับกับซอฮบะของท่านพอนบีละหมาดเสร็จนบีกลับมาที่มยายลิสคือสถานที่นั่งเนี่ยปรากฏว่าชายคนนี้ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ละหมาดด้วยนบีก็ถามเขาว่าด้วยสาเหตุอะไรที่ท่านไม่ได้มาละหมาดกับพวกเราชายคนนั้นตอบว่าผมละหมาดมาแล้วครับละหมาดมาแล้วครับที่บ้านกับครอบครัวนบีบอกว่าซ่อนลี พวกท่านท่านจะจงละหมาดพร้อมกับอิหมัมลบีบอกให้ละหมาดพร้อมกับอิหมัมนั่นหมายความว่าต้องละหมาดอีกไหมต้องละหมาดอีกมีในอกฮะดิษบทหนึ่งอันนี้คือนบีและอัสซาบะอิบนูมัดเจอชายคนหนึ่งมาถามว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยละหมาดกับครอบครัวมาแล้วแล้วผมมามาสัสยิดปรากฏว่าอิหมัมเนี่ยเขาละหมาดเขาเรียกให้ละหมาดผมต้องไปละหมาดหรือไม่อินูมัดบอกว่าต้องละหมาด และชายคนนั้นก็ถามต่อไปว่าอถ้า,าผมละหมาดแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะเอาเวลาไหนเป็นเวลาจริงเอาเวลาที่ผมไปละหมาดที่บ้านหรือว่าเอาเวลานี้เป็นเวลาจริงคือเพราะว่าละหมาดละหมาดฟัาดูมันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับอิบนูมัตก็บอกว่าไอ้เรื่องเนี่ยไม่ใช่นาทีท่านเรื่องที่อัลลอฮฺสุลตาราจะเลือกเวลาไหนจริงเนี่ยเป็น,น้าที่อัลลอฮฺแต่ท่านเนี่ยต้องละหมาดท่านเนี่ยต้องละหมาด ฉะนั้นสุนนะตรงเนี้ยหายไปแล้วบางคนละหมาดละหมาดซาเฟตมาแล้วละหมาดกอซอนมาแล้วละหมาดอะไรมาแล้วก็ตามแต่พอมาถึงเขามีการละหมาดเรียกสู่การละหมาดเราไม่ได้ไปล่วมละหมาดกับเขาแสดงว่าเราทิ้งสุนนะอบบีตรงนี้ไปแล้วหายไปแล้วซึ่งมันละหมาดได้ไหมละหมาดได้ถ้าเราละหมาดคือเราได้ฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุสลริมมีสุนนะอีกเป็นแสน มีสุนนะอีกมากมายมีสุนนะอีกหลายประการที่รอคนอยากได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุฮาตลาไปคนหาอยู่คนที่อยากจะได้อีมาาที่อัธรัแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเรือนร่างเดียวกับพี่น้องของเราจริงๆเนี่ยไปค้นหาอยู่นั่นก็คืออีกประการหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นเป็นคนที่รักอัลลอฮฺสุฮาตลาจริงประการที่3ต้องปราศจากแนวทางอื่นๆมาผสมกับแนวทางของตัวเองเลย นะครับในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของแนวทางในๆก็ดีโดยเฉพาะการปฏิบัติในปัจจุบันนี้นะครับการปฏจจิบัติในปัจจุบันนี้เราจะพบกับการผสมผสานของของอะไรครับวัฒนธรรมของความเชื่อของอะไรก็แล้วแต่ที่มันผสมมาบางทีก็ผ่านทางบทเพลงนะครับบางทีก็ผ่านทางอะครับหนังหรือว่าละครหรือว่าสิ่งที่เราดูอยู่ใน YouTube ทุกวันน่คือถ้าหากว่าเราดูด้วยความพอใจ มม้กระทั่งดูเรื่องของช่วงชะตาราศีมีการทํานายเกิดขึ้นเนี่ยว่า,าถ้าใครที่เกิดวันพุธนะเดือนนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเรามองคือเราไม่เชื่อใจเราไม่เชื่อแต่เราอ่านมันเพื่อความเพลิดเพลินเราอ่านมันเพื่อความรู้สึกว่าเอออยากจะรู้หน่อยว่ามันเป็นอย่างไรนี่คือผสมแล้วนี่คือผสมแล้วหรือเราร้องเพลงขึ้นมาที่มีถ้อยคําที่บอกว่าหากอะไรนะครับพรหมลิขิตหรือว่าชาติบางก่อนคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น ความเชื่ออื่นๆผสมมาที่ปลายลิ้นของเรานั่นก็เท่ากับว่าเรานั้นเอาเอาสิ่งอื่นมาผสมกับกับแนวทางอิสลามแล้วฉะนั้นชีวิตคือมันต้องปลอดภัยจากแนวทางและความคิดอื่นที่ไม่ใช่อิสลามอ่ะถ้าเราได้สามอย่างนี้เราจะได้หนึ่งประการคือเรารักอัลลอฮ์สุบฮานุนตาลาอย่างแท้จริงเท่ากับว่าเราปฏิเสธสิ่งอื่นแล้วเรารักอัลลอฮ์สุบฮานุนตาลาอย่างแท้จริงสองรักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ คำว่ารักกันเพื่อรัศมีพันธะหมายถึงอะไรครับไม่ใช่ว่าผมรักเขาก็เลยต้องแต่งงานกับเขาไม่ใช่รักกันเพื่อรัศมีพันธะตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเรานั้นจะอยู่กับเพื่อนกับพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมโดยการตักเตือนในสิ่งที่ผิดและพยายามที่จะบอกในสิ่งที่ถูกต้องพยายามที่จะผลักดันและก็สนับสนุนให้พวกเขาอยู่ในแนวทางอิสลามมากที่สุดในที่พวกเราทำเนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่ารักกันเมื่อรัสุมานุตลาคือรักกันเมื่อรัชสมานุตลาเนี่ยต้องไม่ทิ้งกันรักกันเมื่อรัสุมานุตลาเนี่ยต้องไม่เห็นแก่ตัวรักกันเมื่อรัชสมานุตลาต้องไม่อิจฉาต้องไม่โกรธเกิน3มวันต้องไม่ขุดคุยข้อผิดพลาดของพี่น้องเราพอเราเจอข้อผิดพลาดของพี่น้องเรารักกันเมื่อรัชสมานุตาลาต้องปกปิดต้องปกปิดนะครับคือนี่สิ่งเนี้ยคือจะทําให้เรานั้นได้รับ อีมานที่อัทธโร่ะคือได้อัธรตของการอีมานที่มีต่อรัศมีอันตราจริงๆประการที่สเลยคือการทิ้งสิ่งที่เป็นมะเยียตวันนี้คือไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าตัวเองอยังทําบาปอยู่แต่มันต่างกันบางคนยังดูบุหรี่อยู่บางคนละหมาดลาช้าอยู่บางคนยังดูในสิ่งที่ฮารามอยู่บางคนยังกินบริโภคสิ่งที่ฮารามอยู่เงี้ย คือทุกคนจะมีจะมีแบบทดสอบที่รัศนาตาส่งมาที่เรากําลังขี่มัสียัดอยู่กาลังปฏิบัติมสัสยัดอยู่คนละอย่างกันถ้าหากว่าเราอยากจะได้อัทรรของการอีมานอยากจะอยู่ในจุดที่ซาบะเขาคิดกันเนี่ยนะต้องทิ้งสิ่งนี้เลยบรรดาอุลามะบอกว่าระหว่างการทําความดีกับทิ้งความชั่วเนี่ยอัธรรที่เราจะได้ความรู้สึกที่ดีต่อลัคนาตาลตาลคือการทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วมากกว่า การทําความดีการที่เรามาละหมาดในทุกวันเนี่ยใช่มันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันจะดีกว่าประเสริฐกว่าและรู้สึกรักอัลลอฮ์มากกว่าเวลาที่เราทิ้งความชั่วสังเกตดูเวลาที่เรามาอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรารักเรามี إ ม م านขึ้นเนี่ยคือเป็นในจุดที่เราเคยทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีมาก่อนใช่ไหมครับมันจะรู้สึกทันทีเลยว่าเนี่ยคือในช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกฉันดีมากในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราทิ้งสิ่งที่อะไรครับ สิ่งที่เป็นมายรยาทที่เราทําให้ดีต่อรัชพาหนุตลุลราฉะนั้นสามอย่างนี้นะครับคือจะทําให้เราเนี่ยอยู่ในสถานะที่สามารถจะคิดถึงเรือนร่างอันเดียวกันที่นบ,บีมูฮัมมัดซอลลัลละเนี่ยได้บอกกับเราได้ถ้ามิใช่นั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นบุคคลที่มีแค่เป็นวาทะเท่านั้นเองว่ามุสลิมคือเรือนร่างเดียวกันแต่ในตัวของเราเองในคุณค่าและราคาของเราเอง ยังไม่สามารถจะเป็นเรือนร่างอันเดียวกันอย่างที่นบีมูฮัมหมัดสลสลัมบอกกับเราได้จริงบอกกับเราได้จริงอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้ปัจจุบันของเราก็คือเหตุการณ์ที่พี่น้องในกาซาห,หรือว่าในปาเลสไตน์ถูกทําร้ายตั้งแต่เดือนตุลามานะครับการเสรียชีวิตของเด็กๆของผู้หญิงของคนชรา,าของคนแก่ของคนที่ไม่รู้อินนอิเนบริสุทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปมากเท่าไหร่ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้อีกกี่ชีวิตที่พวกเราถึงจะมองเห็นถึงคุณค่าราคาของอิสลามที่สอนให้พวกเราเป็นเรือนร่างอันเดียวกันเมื่อไหร่อีกกี่ชีวิตที่เราถึงจะตั้งใจว่าเรานั้นจะเป็นมุสลิมที่อยู่ในสถานะที่นบีม,มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุาิมสอนเราได้จริงๆคือต้องสังเวยอ,อีกกี่ชีวิตนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าหากว่าเรามีโอกาสแล้วแล้วเราอยู่ในแผ่นดินที่ ไม่มีใครมาเหนียวรั้งเราในในความเชื่อของเราในการปฏิบัติของเราแม้กระทั่งการแต่งตัวของเราผมใส่โต๊บมาก็ไม่ไม่มีสายตาอันใดและก็ไม่มีใครผู้จาที่รู้สึกถูกดูถูกอย่างยเลยคือไม่มีใครมองเราด้วยความต่ําต้อยเลยคือเราอยู่ในสถานที่เอลซัวตาลาให้โอกาสเรามากทําไมไม่แสดงตัวทําไมเราไม่ทําให้มันจริงจัง ทำไมเราไม่ทําให้มัน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 ขั้นเดียวกับชีวิตเราอะทําให้มันเต็มที่กับที่เรามีชีวิตอยู่ตอนเนี้เพื่อเราจะได้เป็นเรือนร่างเดียวกันกับพี่น้องของเราจริงๆไม่ใช่แค่ปากเราอย่างเดียวไม่ใช่แค่วาทเราอย่างเดียวที่เวลาออกไปยืนประท้วงหรือออกมาทําภาพออกมาทําคลิปวิดีโอสั้นแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรเลยมันนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอย่างที่นบมีบอกว่ามันก็คือฟองน้ําในสบู่ที่มันไม่มี ราคาไม่มีคุณค่าอันใดเลยนะครับสมัยก่อนผมเรียนที่มหาลัยมหิดลเรียนศาสนาเปรียบเทียบก็จะมีพระแล้วก็จะมีคนหลายหลายศาสนานั้นมาเรียนมีทั้งธรรมกายตอนนั้นธรรมกายยังไม่ยุบก็จะมีธรรมกายมาด้วยจะมีเทรวานมาด้วยมีธรรมยุทธมามีบาทหลวงมามีเอทิสมาด้วยมีอะไรมาเรียนด้วยกัน ผมก็ไปเรียนใส่โต๊ะไปเรียนใส่โต๊บเรื่องที่จะใส่โต๊ะไปเรียนนะครับแล้วเวลานั่งคุยกันน่ยคือเวลานั่งคุยกันเราชนะท,ทุกประเด็นเลยจะพูดประเด็นไหนอิสลามก็ก็สามารถมีคําตอบได้ทุกประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานถ้าเป็นเรื่องการแต่งงานเนี่ยนะฮะพระพูดได้ไหมหมดเสร็จเลยครับเพราะว่าเขาห้ามแต่งงานแต่จะมี พ้าที่อยู่ในนิกายมหายานแต่งงานได้มหายานนะครับก็จะเป็นทางจีนทางอะไรเงี้ยเขาแต่งงานได้พวกเชนพวกอะไรเงี้ยเขามีความเชื่อเขาแต่งงานได้แต่เวลาที่บทสรุปออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอิสลามเนี่ยหลักคําสอนเนี่ย mm. เหนือกว่าเขาอีกพอมาพูดเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่อาจารย์ถามว่าถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในโรงพยาบาลและหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าสมองเนี่ยตายแล้ว คือหมอวิชิชัยแล้วคืออยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจและอาจารย์ก็ถามไปที่หลวงพี่ว่าหลวงพี่จะตัดสินว่าคนคน Cord นี้ตายหรือยังถ้าเอาเครื่องหายใจถอนเนี่ยได้ไหมคือหมอบอกว่าถ้าเอาเครื่องช่วยหายใจถอนเนี่ยคือตายถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่จะตอบว่าอะไรครับได้ไม่ได้เอาเครื่องช่วยหายใจถอดได้ไหมหลวงพี่บอกถอดไม่ได้ถ้าถอดปั๊บ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตนี้แล้วอาจารย์ก็ถามว่าเอาแล้วก็คือจะต้องอยู่อย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ถึงเรียกว่ามรณะแล้วตอบไม่ได้เพราะไปถามนสร,รอถามว่าสามารถถอนเครื่องช่วยไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดได,ได้แต่พอมาถามเราอิสลามถอนได้เลยถอนได้เลยการตายเป็นสิธิกขอนเหรอ ไม่ได้อยู่ที่เครื่องถ้าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอิสลามก็จะให้ข้อตัดสินไปที่ตอนนี้คือแพทย์ถ้าแพทย์บอกว่าสมองตายทุกอย่างตายแล้วอยู่ได้เพราะเครื่องถอดได้เลยอิสลามจบเขาบอกอืง่ายดีแล้วไม่บาปเหรอไม่บาปเพราะการตายเป็นสิทธิของรัศุบฮานุตาลาจบคือทุกเรื่องเลยคือเรามีเขาเรามีวิชาการที่มันค่อนข้างจะ จะสามารถตอบตอบได้ท,ทุกทุกมุมของการใช้ชีวิตเลยแต่มุสลิมเราในปัจจุบันนี้นะครับความอ่อนแอทางความคิดทางวิชาการทางการกายภาพการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้มุสลิมเราถูกด้อยค่าลงทําให้มุสลิมเราไม่สามารถที่จะประจักษ์หลักคําสอนให้กับผู้คนได้เห็นจริงๆได้นะครับสิ่งที่ทําได้ตอนเนี้ยที่มุสลิมเราทําได้คือคืออะไรครับ คือพยายามมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมแต่ว่ามันเป็นเป็นอะไรที่มันยังไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสลสลับต้องการคือสิ่งที่นบีต้องการจริงคือพวกเราต้องเรียกร้องให้ผู้คนรู้จักเรื่องของรสมฮันตาลาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเรื่องของตาวฮิดเรื่องของอะก,กีดะเรื่องของฮะดิษเวลาถ้าหากว่าเราศึกษาฮะดิษโดยเฉพาะสัญญาณวันสิ้นโลกเนี่ยถ้าเราศึกษานะครับเราจะรู้เลยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจของบรรดาผู้ศรัทธาเลยเพราะว่าอะไรพระอัสสัตาลาบอกว่าอะไรพอยิวอะนะในยุคสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออิหมัดมมดีเนี่ยจะมาปราบแล้วก็จะมาจัดการยิวถ้าวันนี้ยิวไม่ได้ยึดในแผ่นดินปาเลสตน์สิ่งที่อัสสตณฐาพูดว่าอิหมัามมดีจะมาสังหารยิวหรือว่าสังหารดันยานที่แผ่นดินปาเลสตน์มันก็ไม่มีอยู่จริง ฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่บรรดาอุลามะเขามองเลยว่าการที่ยิวอิสราเอลนะครับมาตั้งรกรากอยู่ในแผ่นดินเวสต์เป็นเรื่องปกติกําหนดของลัทมุสลตะลาเลยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมก็เป็นเรื่องที่นบีมูฮัมมัดสลัมบอกแล้วนบีบอกว่าอะไรนบีบอกว่าก่อนที่อิหมามมาด,ดีจะปรากฏตัวเนี่ยมุสลิมจะเกิดความขัดแย้งกันจะเกิดความขัดแย้งกันในการเป็นคอลิฟะ เกิดการสู้รบกันระหว่างมุสลิมกันเองและจะไม่มีบ้านหนึ่งบ้านใดในชนอารับที่จะเหลือรอดคือจะมีแต่การฆ่าฟันกันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นก่อนที่อิหมัดมมดีจะปรากฏและถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับต้องระวังให้ดีเพราะอิหมัมมหดดีก็จะมีคนมาสวมอิหมัดมมดีในในอิหมัดมมดีเหมือนอย่างชีอาเนี่ยเขาก็จะมาสวมอิหมัมมหดดีอีกคนหนึ่งของเขาเหมือนกัน ก็จะมาปรากฏตัวเหมือนกันอิหมัมมาดีของเขาแต่ของเราเนี่คนละคนกันนะถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีบางทีเนี่ยพอมาถึงพอมาถึงเหตุการณ์นะั้นจริงคือเรามองไม่ออกนะครับว่าใครคืออิหมัมมาดีที่แท้จริงกันแนะ่ฉะนั้นเรื่องของหลักการวิชาการเรื่องของฮะดิษเรื่องของกุรอานเนี่ยคือเราจะต้องเรียนให้เข้าใจอย่างอย่างชัดเจนเลยโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายเนี่ยเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่หลงและเพื่อที่เราจะได้นั้นอะไรครับ มีแนวทางที่ถูกต้องในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งขั้นนะครับที่จะไปสู่สู่อะไรครับสู่เหตุการณ์ต่างๆที่กําลังจะมาถ้าหากว่าบรรดาอุลมะบอกว่าสัญญาณนะครับที่จะเปลี่ยนจากสัญญาณเล็กไปสู่สัญญาณใหญ่เนี่ยไปสู่การมีดันานีเนี่ยก็คือการฆ่าฟันเกิดขึ้นใน,ใน,ใ,นในแผ่นดินปาเลสไตน์ในโลกอาหรับแล้วก็แม่น้ํายูเฟติสเนี่ย เริ่มจะเหือดแห้งลงถ้าแม่น้ำยูเฟติสเหือดแห้งลงเมื่อไหร่และปรากฏภูเขาทองเมื่อไหร่คือเป็นเป็นสัญญาณของการพลิกไปสู่ไปสู่อะไรครับไปสู่สัญญาณใหญ่อิหม่าม,มัดดีคือหนึ่งในสัญญาณใหญ่อิหม่ามัดดีจะปรากฏตัวที่มักกะและไปะยิงของดุอนที่มะกรออิบรอฮิมอิหม่ามัดดีจะออกจากเมืองมาดีนะออกมาเพื่อนหนีจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการที่อะไรครับ โลกสังคมมุสลิมจะต่างพากันแบบเหมือนกับเอาตัวเองเป็นคอลิฟ้าเป็นผู้นําอิสลาม Buddhist. จะขัดแย้งกันแล้วก็จะมีกองทหารอยู่กองหนึ่งที่จะตามล่าลูกหลานท่านอบีมุฮัมมัดคือตามล่าทําไมเพราะว่ารู้ว่าลูกหลานนาบีเนี่ยก็คืออิหม,ม,ม่ามาดีจะขึ้นมาเป็นผู้นําเขาจะมีจะมีอยู่กองทัพหนึ่งที่ไม่ดีมาจากคอลิฟ้าไม่ดีมาจากผู้อวดอ้างว่าเป็นคอลิฟ้าไม่ดีจะมาตามล่าอิหม,ม,ม่าม,ามาดีพออิหม่ามาดีเนี่ยออกจากเมืองมานินามาที่เมืองมักายแล้วเนี่ย พอมายืนที่มาก่อมอิบรอฮิมแล้วก็ขอดูอาจะาลัชซุมาตาลาเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ธรณีสุบที่แผ่นดินไบดะเหตุการณ์ธรณีสุบที่แผ่นดินไบดะเนี่ยคือมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกระบุเอาไว้ในฮะดิษหมดเลยถ้าเราไม่ได้เรียนถ้าเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยวันทีเหตุการณ์วันนั้นเราก็ชะงงนะครับก็จะงงแต่ถ้าเป็นผู้รู้เขาจะรู้ทันทีว่าอ่ะอิหมามาดีใกล้มาถึงละอัลลัชซุมาตาลาวันนี้สร้างโซเชียลสร้าง โลกแห่งการสื่อสารที่มันใกล้ชิดกันมากเราจะรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในเวลานิดเดียวก็คือถ้าหากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนี้อีกไม่กี่นาทีคือเราก็จะรู้ทันทีฉะนั้นส,สำคัญที่สุดเลยคือวิชาการและสําคัญที่สุดคือการเลือกร้องสู่เรือนร่างเดียวกันต้องเป็นการเลือกร้องสู่เรือนร่างเดียวกันที่แท้จริงด้วยที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมให้มันผ่านไปหรือภาพหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นภายนอก โดยที่ภายในของเรานั้นไม่ได้อิสลัมแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขเลยนะครับก็ขอรัอวจากอัลลอสุบฮานูรตาลานะครับให้พวกเราทุกคนนะครับมีกิจกรรมมีการงานที่ที่ถูกต้องและเป็นที่ตอบรับณนะที่อัลลอฮฺสุบฮานูรตารานะครับการบรรยายในครั้งนี้นะครับคือผมอยากจะเตือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเห็นนะครับบางผู้นําหลายๆคนหรือว่าบางผู้นําองคอ์กรหรือว่าแม้กระทั่งโต๊ะครูกันเองเนี่ยต่างมาเรียกร้องไปสู่การจิจการ แต่การจิฮ a ดที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันคือการจิ h a d ให้เรามีความรู้การจิฮ a ดให้เรามั่นคงในศาสนาของเราที่เราทําได้การจิฮ a ดที่ยิวแล้วก็นาซรอรกลัวที่สุดไม่ใช่การจิฮ a ดโดยโดยโดย,โดยร่างกายแต่การจิฮ a ดด้วยกับถ้าหากว่าพวกเราม <t> ีความรู้เนี่ยยิวจะกลัวนาซรอนี่จะกลัวแต่ถ้าวันนี้คือเราไม่มีความรู้เนี่ยยิวไม่กลัวเลยเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยจะถูกถูกอะไรครับถูกสร้างมาตรฐานใหม่ได้เหมือนกับที่มุสลิมเราอีกหลายๆคนเนี่ย เขาไม่ได้มากับเราในวันนี้เขาไม่ได้เห็นความสําคัญของการเรียนเรื่องเราศาสนาในวันนี้เขาอยู่กับกับอะไรครับกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่ยูได้สร้างเอาไว้ใบปริญญาการปาร์ตี้หรือการละเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่คิดว่าสังคมเขาจะต้อง,ต,องต้องมีนะครับคือเราก็ต้องพยายามบังคับปะครองตัวเราเองไม่ให้เกิดสิ่งนั้นให้ได้แล้วก็คนของเราให้ได้นะครับต้องระวังให้ดี แล้วก็อย่าหลงกลกับผู้นําในปัจจุบันท่านอบมุมฮัมหมัดสุลตลานบอกว่าในยุคสุดท้ายนะครับยุคฟาอุเอนมูวายักษสุลจัฮลูความรู้วิชาความรู้เนี่ยจะถูกถอดถอนออกและการถอดถอนความรู้ออกคือเอาอุลมามะออกเอานักวิชาการออกที่ผมนั่งพูดอยู่นี่ก็ไม่ใช่ผู้รู้นะครับเร,เราสังเกตดูนะวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะรู้เรื่องราวศาสนาผมถาม นักศึกษาว่าเราจะไปหาใครถ้าเราจะรู้เรื่องเราศาสนาผมเนี่ยหรือว่านักวิชาการในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ถึงขั้นจะเป็นผู้รู้จริงนี่ก็เป็นอีกอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราเป็นที่ประจักษ์เลยว่าผู้รู้ถูกยกออกไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะไปถึงผู้รู้ที่เป็นชาวอาหรับเลยเนี่ยมนต้องผ่านหลายด่านเลยผ่านผู้รู้ไทยก่อนผ่านภาษาก่อนผ่านสถานที่ความห่างไกลเวลาทั้งหมด กว่าจะไปเจอผู้รู้จริงๆแล้วที่เราได้ยินมาผ่าน YouTube ทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะมาบอกเราว่าคนนี้คือผู้รู้จริงต้องใช้กี่คนบอกต้องใช้มาตรฐานไหนบอกต้องใช้ช่วงเวลาเท่าไหร่บอกว่าคนนี้คือผู้รู้จริงแล้ววันนี้ยังรู้จริงอยู่ไหมหรือวันนี้คนนี้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่วันนี้อาจจะไม่ใช่และอะไรคือคือข้อเท็จจริงคือคือในปัจจุบันนี้เราก็หาผู้รู้ไม่เจอแล้ว แสดงว่าสิ่งที่นบีบอกว่าผู้รู้จะถูกถอดถอนออกความรู้เนี่ยอยู่แต่ผู้รู้คนที่มาอธิบายกุรอานคนที่มาอ,อธิบายฮะดิษให้พวกเราฟังเนี่ยไม่มีแล้วและอะไรยักษ์ซญญุลญะฮุลความโง่เขาก็จะมากขึ้นพอความโง่เขามากขึ้นสงครามการตายการสู้รบคุณธรรมมันก็ลดน้อยลงการตายมันก็มากขึ้นนะครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่อันตารายนะครับสิ่งที่พวกเราต้องระวังให้ดีในยุคข,ของเรา โดยเฉพาะคนที่มาอ้างตัวเป็นผู้รู้ศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยเขามาเรียกร้องเราไปสู่ในสิ่งที่ขัดแยง้งกับสิ่งที่นบีมูฮัมมัดสั่สลัมสอนเราก็ได้มันก็เป็นตัวที่มาทําลายคําว่าเรือนร่างเดียวกันอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นก็ฝากพวกเรานิสิตนักศึกษานะครับให้มีความบริสุทธิ์ใจมีความตั้งใจจริงแล้วก็ขอให้เรารลอดพ้นจากแนวทางอื่นแนวทางที่หลงผิดและขอให้พวกเราได้เจอกับทางที่ถูกต้อง แล้วขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะปาเลสไตน์ก็ดีซีเรียก็ดีหรือสถานที่ใดๆก็ดีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราได้ผลประโยชน์ในเรื่องของอีมันที่มันเพิ่มพูนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสาลามอะไยวุมบาระหมะตุลลอฮ์วะบระกาตุ